วิดีโอการใช้งานเบื้องต้นนะครับเครื่องวัดค่าความชื้นนะครับตัวนี้มันสามารถวัดค่าได้ถึง13แบบนะครับตัวถ้าลูกค้าต้องการเลือกนะครับให้กดตัวนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะรันไปเรื่อยๆดูตามลูกศรนะครับว่าเขาจะไปเรื่อยๆแล้วแต่ค่านะครับแล้วก็กดไปอันนี้วันนี้เราจะลองเทสเป็นข้าวสารเดี๋ยวเราจะมาเลือกอยู่ที่ P4 นะครับเขาจะมีชื่อบอกตัวนี้จะเป็นข้าวนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวสีนะครับมันก็จะมีอยู่แบบ4แบบข้อมูลเบื้องต้นก็จะมีให้หน้าเว็บแล้วนะครับก็จะมี D1 D2 D3 D4 โอเคอันนี้ก็เลือกเป็น D1 ก่อนละกันโอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่าความชื้นเพิ่มค่าตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นประมาณครั้งละ 0.5 นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลิมิตที่เราต้องการนะครับก็ในข้อมูลจะบอกอยู่แล้วถ้าเป็น P2 กับ P4 สามารถตั้งค่าได้ถึง 40% โอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสตัวนี้ดูข้าวก็ใช้งานง่ายๆครับถ้าเราตั้งเป็นตัววัดข้าวอยู่แล้วเราก็แค่จิ้มลงไปแล้วก็กดปุ่มนี้ครั้งนึงอันนี้ก็คือข้าวของเขาอยู่ที่ 8% นะครับแค่นี้ครับ